สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีขนมฟักทองมาฝากกันค่ะแต่ฟักทองที่ใช้นะคะจะเป็นบัตเตอร์ฟักทองนะคะเป็นฟักทองพันธุ์อเมริกานะคะซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากฟักทองของไทยเราตรงที่ของไทยเราจะมีความหนึบๆกว่านะคะแต่ทำขนมออกมาก็อร่อยค่ะวันนี้เราก็จะทำแบบใส่กล้วยแล้วก็นึ่งนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาปอกฟักทองหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นึ่งจนสุกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆไว้ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะค่ะช่วงที่รอฟักทองของเราสุกนะคะเราก็มาทำกล้วยใบตองกันค่ะตัดใบตองมานะคะมีความกว้างประมาณสัก4นิ้วค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะขดเป็นกล้วยค่ะส่วนความยาวของใบตองก็แล้วแต่ใบตองที่เราใช้นะคะไม่ได้มีปัญหาค่ะก็ขดไปเรื่อยๆนะคะจนสุดใบตองค่ะความกว้างของปากกล้วยเนี่ยก็อยู่ที่เรานะคะต้องการให้มีกล้วยเนี่ยมีความกว้างขนาดไหนก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วก็กลัดด้วยไม้กลัดอันนี้เป็นไม้จิ้มฟันแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแต่งขอบของกล้วยนะคะจะตัดตรงก็ได้หรือจะตัดเฉียงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้ป้าตัดเฉียงค่ะมันก็จะมีที่จับอยู่นิดนึงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวป้าทำที่เหลือจนเสร็จค่ะแบ่งครึ่งมาแบบนี้นะคะพับแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะกลัดไม้กลัดค่ะแล้วก็ตัดแต่งปากกรวยนะคะอันนี้ก็เราก็จะตัดตรงค่ะนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะฟักทองที่นึ่งของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็มาบี้บี้แบบนี้ค่ะส่วนผสมอื่นของเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลหัวกะทิเกลือค่ะป้าใช้เป็นซอเต้เกลือโซเดียมต่ำค่ะแล้วก็มีมะพร้าวทึนทึกขูดกับเกลือแล้วก็ฟักทองที่หั่นเต๋าเล็กๆนะคะป้าก็ใช้เป็นเกลือซอเต้อีกเช่นกันค่ะเราก็มานวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะละลายน้ำตาลตะโหนดก่อนนะคะเพราะว่าของป้ามันเป็นก้อนเนาะใส่เกลือลงไปค่ะเป็นซอเต้เกลือโซเดียมต่ำรสชาติเค็มนัวไม่เค็มแหลมก็ใส่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันลงไปค่ะหัวกะทิน้ำตาลกับเกลือค่ะก็นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะถ้าต้องการให้ตัวขนมเนี่ยมีความเหนียวก็ใช้แป้งมันเยอะขึ้นก็ได้นะคะอันนี้ของป้าก็บอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะกดดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะนวดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะความหวานเนี่ยปรับได้ตามชอบเลยค่ะของป้าก็จะหวานนัวๆนะคะเพราะว่าใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดส่วนมะพร้าวทึนทึกเราก็จะคลุกด้วยเกลือเป็นซอสเต้เกลือโซเดียมต่ำอีกเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำไปหยอดกันค่ะป้าก็จะใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะมันง่ายดีค่ะก็ใส่ไปประมาณสักเกินครึ่งมานิดนึงนะคะหรือจะครึ่งกรวยก็ได้แล้วแต่เลยสำหรับซึ้งที่นึ่งเนี่ยควรจะเป็นซึ้งที่เป็นรูใหญ่ๆนะคะอาจจะทำให้ขนมของเราเนี่ยเวลานึ่งไม่ล้มนะคะอันนี้ป้าไม่มีป้าใช้เป็นตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็คอยดูเป็นระยะค่ะเกรงว่าขนมของเราเนี่ยเวลานึ่งเขาจะล้มได้นะคะหยอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปค่ะกดลงไปพอแน่นนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวขนมอีกรอบหนึ่งค่ะครั้งนี้ก็หยอดไปจนเต็มได้เลยค่ะป้าหยอดแบบนี้เพราะว่าเวลาสุกเนี่ยขนมเขาก็จะติดกันเป็นชิ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราหยอดมะพร้าวลงไปอย่างเดียวเนี่ยมะพร้าวอาจจะหลุดออกจากตัวขนมได้นะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะไม่หลุดเลยล่ะค่ะเมื่อหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ฟักทองที่หั่นเป็นเต๋านะคะลงไปแล้วก็กดลงไปให้แน่นๆนะคะเพื่อว่าตัวขนมกับมะพร้าวจะได้ติดกันนะคะเวลานึ่งสุกออกมาเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยเรานำไปนึ่งกันค่ะป้าใช้เวลาในการนึ่งประมาณ25นาทีค่ะหรือจนกว่าจะสุก
นี่ค่ะขนมของเราสุกแล้วแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอเขาเย็นตัวแล้วเนี่ยเราถึงจะแกะออกมาขนมเขาก็จะเป็นเซตตัวติดกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชม